ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไหลความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งถ้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปฟังนิยายเสียงเรื่องเลือกไม่รักนะคะกระต่ายเงาจันทร์ขอแวะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะตอนนี้สำหรับเรื่องนี้มีวางจำหน่ายในรูปแบบของออดิโอบุ๊กแล้วนะคะในราคาพิเศษสุดๆจากราคาปกติ299บาทลดเหลือเพียง188บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้จะมีถึงแค่วันที่5เดือนตุลาคมเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากฟังฉบับเต็มแบบไม่ตัดเลิฟซีนใดๆนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะคะที่เมพมาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเอาลิงก์ใส่เอาไว้นะคะใต้คลิปนี้นะคะใน description รูปแบบของ audio book และรูปแบบของ e-book นะคะใครอยากฟังหรืออยากอ่านก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะและสำหรับตอนนี้ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปร่วมเดินทางไปกับหนูตี้และอาเข็มในเลือกไม่รักกันได้เลยค่ะเลือกไม่รักตอนที่15ฉันแน่ใจนะแน่ใจคุณเข็มหลงอีเด็กนั่นยังกะอะไรดีฉันทั้งโยทั้งปลุกยังไม่สนใจเลยดีดียังไงคุณเข็มห่วงมันขนาดเนี้ยเกิดจับได้ขึ้นมาพวกเราไม่ตายห่ากันหมดเหรอเมื่อได้ฟังชายหนุ่มผักหญิงเปลือยกายบนอกออกจากตัวอย่างคิดลำคาญขึ้นมากระทันหันอย่ามาปอดแหกไม่อยากได้เงินที่เหลืออีกครึ่งไงจินดารัตลุกขึ้นนั่งดึงผ้าห่มมาปิดทรวงอกดวงตาค้อนไปหาคนปรามาสใส่หน้าในขณะที่มันกำลังลงจากเตียงไปสวมเสื้อผ้าเข้าล่างมีใครบ้างไม่อยากได้เงินแต่ชีวิตก็สำคัญเธอเตรียมตัวจัดการตามแผนได้แล้วคนพูดก้มหน้าลงมาหาเชยคางมนของหญิงสาวบนเตียงเซ็กเธอมันห่วยลงวะพองี้มั้งไอ้เขมันถึงได้เบื่อเธอหน้าสวยยิ่งแสดงชัดถึงความเครียดแค้นสะบัดใบหน้าออกทันทีชายหนุ่มมองด้วยสายตาหยันก่อนจะเดินออกไปจากห้องล้างบางลุกจากฟูกสวมชุดคลุมเข้ากายแล้วหย่อนตัวนั่งลงบนขอบเตียงยกนิ้วมือขึ้นมากัดปลายเล็บอย่างใช้ความคิดโกลาหลในสมองไปถึงประโยคที่มาเฟียเจ้าของเรือพูดกับเธอถ้าแกขึ้นมาเที่ยวฉันไม่ว่าอยู่ในที่ของเธอซะแล้วอย่าให้ฉันรู้ว่าเธอคิดไม่ซื่อกับตีรับรองว่าได้ลงจากเรือก่อนถึงฝั่งแน่จินดารัตขมวดคิ้วเข้าหากันจดจำสีหน้าเครียดตึงและแววตาเอาจริงเอาจังของชายหนุ่มได้แล้วที่บอกว่าจะส่งลงจากเรือก่อนถึงฝั่งเขาไม่ปล่อยให้เธอลงแบบธรรมดา
แต่ชายหนุ่มเหี้ยมโหดมากพอจะโยนลงจากเรือและปล่อยให้ลอยตายอยู่กลางทะเลเขาทำจริงแน่โถ่คนหงุดหงิดสะบดหันคว้าแก้ววิสกี้หัวเตียงสาดลงคอความเมาอาจขับไล่ความหวาดกลัวออกไปได้ในเมื่อเจ้าหล่อนรับเงินว่าจ้างให้ทำบางสิ่งมาแล้วกว่าครึ่งเท่ากับขึ้นหลังเสือจะลงแล้วทิ้งเงินก้อนที่เหลือคงไม่ง่ายไม่ว่าเลือกทางไหนชีวิตต่างไม่ปลอดภัยทั้งนั้นทางเดียวคือทำงานให้สำเร็จแล้วรีบเพ่นไปซะร่างคนตัวเล็กในกอดอุ่นขยับตัวความหนาวจากเครื่องปรับอากาศทำให้หญิงสาวซุกเข้าหาอกพึงพายรับไออุ่นตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่กว่าเธอจะได้หลับกายบอบบางนี้ก็โดนตักตวงสูบสวาดไปจนเกือบเช้าตีลักอเคมไม่รู้ว่าละเมอหรือยังมีสติแต่คำนี้มีอิทธิพลพอจะสร้างรอยยิ้มในหน้าของเขมได้ชายหนุ่มกดจูบลงไปกลางศีรษะทุยอย่างหลงไหลก่อนจะวาดแขนข้างหนึ่งไปหยิบบางสิ่งออกมาจากลิ้นชักหัวเตียงแล้วใส่ลงบนนิ้วนางของเธอลักอาก็แต่งงานกันนะคนสลึมสลือชันตัวลุกมองหน้าคนพูดสลับกับมองแหวนเพชรเม็ดโตบนมือเม็ดใหญ่มากใหญ่จนแสบตาโอ้ยอยากวิดีโอคอลไปอวดนางเชอกับนางปางชิปอยากถ่ายลงไอจีแล้วประกาศให้โลกรู้จังเว้ยเอาจริงเหรออาแคมแล้วที่เอากันทั้งคืนเนี่ยมันไม่จริงเหรออาแคมามือเล็กฟาดเพียดลงบนอกแกร่งตีหมายถึงอเคมแน่ใจแล้วเหรอเรารู้จักกันยังไม่ถึงเดือนเลยนะเชื่อเถอะว่าอาแน่ใจแล้วเขาไม่อยากทำอะไรโดยไม่มั่นใจโดยเฉพาะกับหญิงตรงหน้าเขมเฝ้าดูมานานมากพอเพียงแต่เจ้าตัวเป็นพวกปากหนักจึงยังไม่เปิดปากสารภาพเหตุการณ์แอบลงรักยี่ตัวแสบมานานหลายปีจากลูกนี่ได้เป็นเมียเฉยดวงหน้าสวยยิ้มให้กับแหวนก่อนตวัดสายตาขึ้นจ้องคนรักแล้วว่าด้วยเสียงหนักแน่นใสถ้าเบื่อกันเมื่อไหร่แหวนเนี่ยตีไม่คืนให้หรอกนะคะเงิน50ล้านก็ห้ามทวงด้วยมันจะไม่มีวันนั้นส่วนเงิน50ล้านตีบอกรักอาแล้วไงหรือถ้าอยากคืนก็ไปถามพ่อเอาเองแล้วกันว่าจะเอายังไงไอ้เขมหมายความว่ายังไงเขมไม่ตอบเพียงกระชับร่างบางลงมากอดและปิดเปลือกตาเสมือนบอกเป็นนายว่าต้องการพักผ่อนตีมาลาไม่ลบเล้าอยู่แล้วในความเงียบนั้นเธอเผลอหลับไปเพราะยังเพียอยู่ไม่น้อยวันนี้ทั้งเขาและเธอต่างทิ้งเวลาไว้ข้างหลังดื่มด่ำกับความรู้สึกพิเศษที่มีให้กันและกันอย่างไม่ต้องการให้อะไรมาขัดจังหวะเลยเวลามาจนถึงบ่ายสามโมงล่างชายหญิงจึงเพิ่งออกมาจากห้องทุกใบหน้าของพนักงานที่เดินผ่านแต้มยิ้มให้กับเจ้านายหนุ่มและบัตเลอร์คนสวยที่เดินอยู่ด้านหลังปะปนกับบอดี้การ์ดอีกสามนายหนึ่งในนั้นคือเผือกมันช่างน่าหงุดหงิดจนเขมต้องหยุดเท้าแล้วหันคว้าหมับไปดึงแขนเธอมาเคียงข้างอะเขมเดี๋ยวพนักงานเห็นจะเอาไปนินทานะคะหน้าเรียบไม่บอกอารมณ์แต่สายตารู้ได้ว่าเขาไม่โอเคกับคำพูดเธอเผือกครับนายให้คุณเจนทำจดหมายแจ้งทุกฝ่ายว่าคุณตีลาออกจากบัตเลอร์แล้วแต่มาเป็นผู้ช่วยประธานและคู่มั่นฉันอะเคมพูดอะไรเนี่ยคนตัวโตดึงเธอเข้ามาชิดกายก่อนกระซิบข้างหูหรือให้ประกาศว่าเป็นเมียเลยดีนี่เผือกไปจัดการตามนี้ครับผมยินดีกับนายและคุณตี้ด้วยนะครับใบหน้าหญิงสาวแดงปังขึ้นนิ้วยาวทั้ง5ประสานกับนิ้วเลียวบนมือบางบ่งบอกสถานะคนรักชนิดแค่มองด้วยตากระลับรู้
กว่าจะเดินมาถึงห้องทำงานของเขมข่าวความสัมพันธ์ของทั้งสองแพร่สะพัดไปทั่วอย่างรวดเร็วโต๊ะทำงานตัวใหม่ถูกนำมาจัดวางจากคำสั่งเจ้านายตั้งแต่ก่อนจะออกจากห้องนอนมาตีมาลาเซอร์ไพรส์กับตำแหน่งและโต๊ะทำงานใหม่ที่อยู่ในห้องเดียวกันกับเขาให้ตีนั่งทำงานกับพี่ๆข้างนอกก็ได้นี่คะไม่เห็นต้องมานั่งทำงานมองหน้ากันแบบนี้เลยไม่อยากเห็นหน้ากันนะเห็นแล้วก็กลัวจะอดใจไม่ไหวเล่นมานั่งหล่อทำงานล่อหน้ากันแบบนี้มันคือการอ่อยกันชัดๆกางกายมันวูบวาบจนไม่มีสมาธิใครจะรับผิดชอบเข็มตวัดตามองคนรักก่อนจะแกล้งหันไปหยิบแฟ้มเอกสารแล้วปล่อยยิ้มที่กั้นเอาไว้ออกมากับแฟ้มนั่นตรงหน้าดีตัวป่วนพอได้กินก็กินจุกินไม่หยุดเลยนะคิดถูกไหมวะเข็มที่เลือกมีเมียเด็กไอ้เข็มน้อยลูกพ่อกลางเป้าจะไหวไหมอะเข็มตีมาลากระโดดมายืนฉีกยิ้มไปถึงลูกตาชายหนุ่มรีบหุบมุมปากวางสีหน้าปกติเมื่อกี้แอบยิ้มเหรอหน้าอาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเมียเด็กทำปากคว่ำแววตาไม่ซื่อใสไปเช็คให้อาทีว่าแขกที่จะขึ้นเรือจากไทยรอบถัดไปมีกี่คนเป็นชาวอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนที่มีเรื่องจะคุยกับอาเคมแฟมในมือปิดลงแล้วเงยหน้าขึ้นรอฟังเรื่องที่เธออยากคุยด้วยอเคมจำเพื่อนตี้ที่ชื่อเชอได้ไหมคะเขาตอบในคอเชอกำลังจะแต่งงานแล้วนะยินดีด้วยพูดจบแฟ้มในมือถูกเปิดออกอ่านดังเดิมโทษอเคมตี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้อเคมมาอวยพรมันนะคะแล้วยิงคนรักรีบแย่งแฟ้มจากมือหนาไปวางบนโต๊ะแล้วสวมกอดพร้อมจูบหวานนิ่มนวลไปบนปากอยากตี้อยากไปงานแต่งงานของเธอตี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะแต่มันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยจากอะไรกันเธอเริ่มไม่เข้าใจจำวันที่อาให้ลูกน้องไปอุ้มเรามาที่เรือได้ไหมตีมาลาพยักหน้าใครจะลืมลงคิดแล้วยังขวัญเสียไม่หายจริงๆอาไม่ได้อยากจับตีมาแบบนี้ตีไม่เข้าใจค่ะวันนั้นมีคนวางแผนจะจับตัวตีอาเลยต้องรีบลงมือก่อนสายสืบส่งข่าวมาบอกก่อนล่วงหน้าเพียง3วันเท่านั้นแล้วทำไมอาเข็มไม่บอกตีดีๆล่ะเล่นจับตัวมาแบบเนี้ยดิ๊กกลัวมากเลยรู้ไหมคะถ้าอาบอกว่าไอ้ชั่วที่มันจะจับตัวไปคือศัตรูของพี่วุฒิตี้จะยอมมากับอาตีมาลาเม้มปากปิดสนิทใช่เธอคงดื้อรั้นและไม่คิดสนใจหวาดกลัวใดๆยิ่งเป็นเรื่องของบิดาเธอยิ่งอยากจะลองดีเสียด้วยซ้ำซึ่งเขมไม่มีทางปล่อยให้เกิดขึ้นพ่อไปติดเงินคนนั้นเอาไว้เหรอคะอาเข็มเลยรีบชิงตัวตี้มาใช้หนี้ก่อนนะคนในอ้อมแขนเริ่มกระเงากระงอดเรื่องเงินเอาไว้ตี้ไปถามพี่วุฒิเองดีกว่าแต่รู้ไว้ว่าพี่วุฒิห่วงตี้มากอาเข็มล่ะคะที่ทำไปเพราะห่วงตี้หรือเปล่าหรือแค่เพราะกลัวว่าจะไม่มีอะไรมาเป็นตัวขัดดอกใช้หนี้เสียงแง่งอนเริ่มสั่นเครือในคอก้อนแข็งจุกอกดันหยดน้ำใสคออยู่ขอบตาคู่สวยชายหนุ่มใจหายวูบเขาไม่เคยเห็นความอ่อนแอของเธอมาก่อนอย่าร้องไห้ให้อาผู้ชายใจกระด้างเช่นเขาต่อสู้กับทุกความรู้สึกได้ยกเว้นความรู้สึกที่มีต่อเธอและน้ำตาของเธอผู้นี้สองนิ้วหัวแม่มือเกี่ยไร่ความเศร้าถ้าวันนั้นไอ้สารเลวนั้นมันได้ตัวตี้ไปก่อนอารู้ไว้ว่าอาจะไปฆ่ามันด้วยมืออาเองแล้วตกลงว่าห่วงตี้ไหม
แม้จะรู้ในยะประโยคนั้นของชายหนุ่มแต่เธอยังอยากได้ยินคำตอบอยู่ดีมันอยากอ้อนอยากให้คนปากหนักพูดออกมาฟังและจักกะจี้ช่วยไม่ได้ดันพามาเป็นแฟนคนแรกของคุณหนูตี้เองนะคะอักเขมมือหนาประคองใบหน้าเล็กดวงตาเวโรดเปล่งประกายไม่ใช่แค่ห่วงแต่อาห่วงมันนานแล้วหลงรักตี้ตั้งแต่ที่เจอที่สนามบินละสิสวยจนตาค้างก็บอกมาเถอะเข็มพยายามกั้นยิ้มบ้าชะมัดนี่เธอกำลังมาละลายพฤติกรรมคนยิ้มยากอย่างเขานานกว่านั้นคือยังไงไปทำงานอาต้องรู้ตัวเลขทั้งหมดวันนี้นะสวมบทบอสหน้าเข้มเข้าใส่เธอจะได้ไม่ถามต่อความรู้สึกเขินมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเขาเพิ่งเข้าใจแล้วงานแต่งเชิญล่ะคะตี้ขอไปได้ไหมนะคะนะที่รักของตี้ให้ตี้ไปนะลูกอ้อนถูกยกมาเล่นงานคุณอาหนุ่มเข็มนายต้องฝึกมือรับความแสบของเธอเอาไว้ให้ดีเพราะน่าจะมีมอีกหลายกระบวนท่างั้นอาไปด้วยอุ๊ยไม่ได้ทำไมคือตี้ยังไม่อยากเปิดตัวอาเข็มคนฟังหัวคิ้วผูกกันพันเตรียมอ้าปากใส่ชุดใหญ่แต่โดนมือบางแตะห้ามเอาไว้ก่อนฟังตี้ก่อนค่ะตี้ยังไม่อยากพาอาเข็มไปเปิดตัวเพราะอยากให้เรื่องของเราแน่นอนกว่านี้ก่อนตี้ไม่รู้ว่าอาเข็มจะเบื่อตี้ในอีก3วันหรือเดือนหน้าไหมอีกอย่างตี้อยากให้คนแรกที่รู้เรื่องของเราคือพ่อเมื่อพูดถึงวุฒิไกรแววตาหญิงสาวในกอดแปรเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนสะท้านไหวเพราะพ่อจะคิดยังไงคะถ้ารู้ว่าสุดท้ายแล้วผู้ชายที่ตี้เลือกคือเจ้าหนี้ที่จับตัวลูกสาวท่านมาตี้อยากกลับไปอธิบายพ่อเข้าใจก่อนต่อให้เจ็บปวดจากการกระทำของบิดามากเพียงใดอย่างไรเสียสายใยแห่งพ่อลูกไม่มีทางตัดขาดและตลอดเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่นอกรั้วบ้านพัชรสกุลวุฒิไกรไม่เคยทอดทิ้งบุตรสาวคนนี้เป็นเธอฝ่ายเดียวที่ทิฏฐิและไม่ยอมรับป่านนี้คนทั้งเรือรู้กันหมดแล้วบนเรือนี้ไม่มีใครรู้จักพ่อตี้สักหน่อยนอกจากเราสองคนเข็มยังมองคนรักนิ่งถ้าคิดจะเห็นเขาเป็นของเล่นแล้วก็น่าดูอย่าเด็กดื้อไม่เงยคิดแบบนี้ได้ไงวะเสียเชิงชิปคุณอาหนุ่มเพอคิดลั่นอยู่ในใจได้ไหมคะเข็มตี้ขอไปเคลียร์กับพ่อก่อนนะคะได้แต่งงานแต่งเชิญอาจะไปด้วยชายหนุ่มยื่นข้อเสนอว่าตนจะนั่งรออยู่ในรถแล้วให้ลูกน้องลงไปคุ้มกันเธอหากยังดื้อเป็นอันอดแต่ตี้ต้องบินปิตาลีนะคะมีรู้จะขอวีซ่าทันไหมไหนจะตั๋วเครื่องบินอีกถ้าไม่ใช่นอกโลกอาจทำให้ตี้ได้ทั้งหมดนั่นแหละแฟนตี้น่ารักที่สุดมาค่ะเดี๋ยวให้รางวัลปากบางรสหวานประทับลงบนปากกระจับมือข้างหนึ่งเคลื่อนลงกลางกายชายคนรักหวังปลุกเข็มน้อยให้ตื่นมารับรางวัลตัวพ่อรีบปามไปทำงานก่อนแป๊บเดียวร่างกายจะได้ตื่นตัวไม่เคยแป๊บเดียวแล้วแทนที่เธอจะตื่นตัวด้วยเลือดสูบฉีดจะกลายเป็นอ่อนเปี้ยจนไม่มีแรงเดินเสียมากกว่าจากศึกสิเนหาเมื่อคืนจะจบในแต่ละยกเล่นเอาหญิงสาวแตะขอบวิมานไปไม่รู้กี่รอบที่ร้องแสบๆอยู่ในห้องน้ำเมื่อเช้าหายแล้วหรือไงคืนนี้จะรีบกลับห้องตกลงไหมสัญญาแล้วนะเข็มบีบจมูกนางเด็กแสบหื่นจัดในกอดจะเสียมาดแวมไพร์มาเฟียก็ข่าวนี้แหละตีมาลาจัดการงานอยู่ในห้องทำงานตามคำสั่งบอสพ่วงตำแหน่งคู่มั่นจนเสร็จจากนั้นจึงขอตัวไปประชุมงานต่อกับดนตรีและเชฟใหญ่ลีแดซองเรื่องเทศกาลเบียร์ที่กำลังจะเริ่มเร็วๆนี้
เคมไม่ได้เข้าประชุมกับเธอด้วยเพราะอย่างไรเสียผู้ช่วยคนสวยต้องกลับมารายงานเขาอยู่ดีการประชุมกินเวลากว่า2ชั่วโมงความยากอยู่ที่การจับคู่เบียร์กับอาหารเลิศรสพอเบียร์จัดเป็นเครื่องดื่มที่กินกับอาหารยากโดยเฉพาะเบียร์ตระกูลผลไม้แต่ความเก่งกาจของลีแดซองบวกความชำนาญเรื่องเครื่องดื่มของดนละทีสุดท้ายทุกอย่างจึงได้ข้อสรุปในที่สุดที่สรุปรายงานให้เอาเข็มตามนี้เลยนะคะถ้าเชฟกับพี่นิกมีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งตี้ได้ครับคุณตี้ชายทั้งสองตอบเป็นคำเดียวกันจบเทศกาลเบียร์จะจัดงานแต่งงานเลยไหมครับผมจะได้ลิสต์เครื่องดื่มในงานเลยบาร์เทนเนอร์หนุ่มเอ่ยแซวพอได้ข่าวล่าสุดเข้าหูเมื่อชั่วโมงก่อนนี้เองบ้ามีเร็วขนาดนั้นหรอคะพี่นิกอาเข็มท่าทางจะร้ายไม่เบาต้องดูไปยาวๆคุณตี้ก็รีบแต่งสิครับจะได้เปลี่ยนจากเสือจับเหยื่อเป็นแมวบ้านสินลิศกลัวแมวบ้านจะไม่ยอมทิ้งลายสิคะเชฟตี้ไม่อยากเปลี่ยนสามีไปบ่อยนะหน้าสวยวางบนฝ่ามือตัวเองที่ชันข้อศอกขึ้นมารับไม่หรอกครับคุณตี้คุณเข็มน่ะไม่เคยคบใครมาก่อนเลยนะครับผู้หญิงคนแรกที่ผมเห็นว่าคุณเข็มยอมเปิดตัวเนี่ยก็คือคุณตี้เป็นคนแรกยอมขนาดเนี้ยก็เหมือนยอมสวมปลอกคอแล้วนะครับดลทีสมทบต่อแหมเข้าข้างเจ้านายกันใหญ่เลยนะคะพวกผมเนี่ยกลัวเจ้านายจะอกหักเกินไปค่ะพี่นิกตีมากกว่านะคะที่ต้องกลัวงั้นก็แต่งสิครับเสียงเชียร์ไม่มีแผ่วเบื่อจริงพวกผู้ชายเข้าข้างกันเองแต่ผมก็ขอยินดีกับคุณตีด้วยนะครับที่พิชิตใจคุณเข็มสำเร็จตีมาลาแต้มยิ้มเขินบนใบหน้าแม้จะผิดแผกไปจากแผนเดิมมากแต่มันช่วยไม่ได้ในเมื่อหัวใจไม่รักดีมันอยากใช้แผนที่ไม่ได้วางเอาไว้หญิงสาวอยู่นั่งคุยกับสองหนุ่มพร้อมกับลองชิมเบียร์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในรายการสำหรับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อหมดธุระจึงเดินกลับออกจากเลาส์แล้วตรงไปที่ห้องทำงานเพื่อทำสรุปให้กับเคมแต่ความง่วงเริ่มส่งผลให้กับสมองทำงานเชื่องช้าเธอจึงแวะไปคาเฟ่เพื่อสั่งกาแฟเค็มสักแก้วไล่ความง่วงสงครามตั้งแต่โซฟาหน้าเปียโนจนมาจบบนเตียงทำให้หญิงสาวนอนน้อยกว่าปกติเจอแบบนี้หลายคืนติดจะไหวไหมเนี่ยขอบตาสู้ชีวิตแย่เลยช่างสิได้นัวกับอาเคมคุ้มจะตายเอาไว้ค่อยอ้อนขอไปฉีดโบท็อกแต่ขอบตาคงหนักหนาสู้หวังขาไม่ได้หรอกไม่เป็นไรนะจ๊ะกีกี้น้องพี่เดี๋ยวพี่จะจัดคอร์สฟูลฟิตให้น้องแบบพรีเมียมชุดใหญ่ชนิดเข้าแค่หัวผัวก็ร้องลั่นบ้าจริงนะตี้คิดอะไรเนี่ยพวังในหัวล่องลอยไปไกลมือบางยกขึ้นจับแก้มแดงของตัวเองเป็นระยะบรรดาพนักงานที่เดินผ่านและรู้จักเธอต่างแวะทักทายและคำที่ได้ยินต่อท้ายคือยินดีด้วยนะคะคุณตี้มีข่าวดีเมื่อไหร่อย่าลืมแจ้งพวกเรานะครับจัดงานบนเรือหรือโรงแรมคะคุณตี้ตีมาลายิ้มเขินรับคำอวยพรความรู้สึกเสมือนตัวเองกำลังเดินกรุยกลายอยู่บนเส้นทางดอกกุหลาบบายคิดถึงซิกแพคกับวีเชฟอะเข็มจังแก้มสะโพกแน่นๆหน้าขยำใช่มั้ยหมั่นเคี้ยวเมื่อไหร่จะเมื่อสักทีนะอยากกระโจนลงเตียงเอ๊หรือวันนี้จะในจากุชี่ดีมีระบบน้ำวนด้วยคิดแล้วขนลุกจะดีเหรออะเข็มเอวดีอยู่นะเดี๋ยวน้ำก็เฉาะออกมาจากอ่างงั้นเป็นตรงเฮ้ยอิตตี้มึงลืมอะไรหรือเปล่าชิบหายแล้วใบหน้าเคิมกิ่มเปลี่ยนพันเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้คนอารมณ์สีชมพูสาวเท้าทับวิ่งตรงไปยังห้องสวัสดีค่ะคุณตี้พี่ยินดีด้วยนะคะค่ะคือตี้อยากได้อย
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินค่ะนางพยาบาลประจำห้องถึงกับแต้มยิ้มในหน้ามีเพศสัมพันธ์กับคุณเข็มครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะแหมพี่ไม่ต้องแจ้งชื่อคู่กรณีก็ได้กลัวหนูจำชื่อผัวไม่ได้หรอคะเธอคิดเมื่อคืนค่ะปกติคุณตี้คุมกำเนิดยังไงคะไม่ได้คุมค่ะอ๋อปกติคุณเข็มจะคุมเองเหรอคะเปล่าค่ะหญิงสาวเริ่มหน้าร้อนเหอะด้วยในห้องไม่ได้มีแค่เธอกับพยาบาลหญิงเท่านั้นแต่ยังมีพนักงานด้วยกันและแขกที่นอนพักจากอาการป่วยเล็กน้อยซึ่งทั้งหมดกำลังตั้งใจฟังอย่างหูพึงมีปัญหาเรื่องการมีบุตรเหรอคะพี่แนะนำให้ลองไปปรึกษาแพทย์นะคะเปล่าค่ะคือเพิ่งจะครั้งแรกกันนะคะจริงเหรอคะจะเลินพอละโกคำก้องในหัวเมื่อทุกสายตาหันควับมาอย่างไม่เชื่อแล้วมีอาการเจ็บระบมไหมคะก็มีแสบๆตอนอาบน้ำค่ะหญิงในชุดขาวจดบันทึกพลางถามต่อแล้วมีล่าสุดตอนกี่โมงคะตีสามไม่สิหกโมงค่ะหกโมงเช้านะคะอ๋อคือมีตอนแปดโมงด้วยค่ะอยากจะตบปากตัวเองซื้อบือตอบเขาสมดมึงทดไว้ในใจบ้างก็ได้อิตตี้ถึงเช้าเลยนะขอบคุณค่ะที่ย้ำให้ทั้งห้องได้รู้เพื่อหลังประจานเอ้ยสักประวัติเป็นที่เรียบร้อยพยาบาลคนเดิมหันไปหยิบยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแล้วสอนวิธีการกินให้กับเธออีกทั้งยังมียากินและทาสำหรับบรรเทาอาการแสบความรอบคอบของนางฟ้าชุดขาวยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหล่อนยังจัดยาคุมกำเนิดรายเดือนสำหรับคู่มั่นหมาดๆของเจ้านายมาให้สุดท้ายคือตัวท็อปอันนี้เป็นเจลหล่อลื่นนะคะกลิ่นกล้วยหอมมีรสหวานนิดๆให้ความรู้สึกเย็นเล็กน้อยจะช่วยลดแรงเสียดทานแรงเสียดสีนานๆหรือหลายๆรอบได้ดีค่ะคุณตี้จะได้ไม่เกิดอาการแสบนะคะครบชุดหวังดีได้โลตบมือสิคะรออะไรคราวนี้ศึกหนักเย็นสว่างก็ไม่หวั่นไปค่ะสู้